ลึกในมิติที่มันลึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแข็งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีนาดิษมีดีแค่ทะเลกับหอยนางรมไม่จริงหรอกเพราะว่าภูเขากับป่าไม้เขาก็ดีเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเมืองไทยดีๆวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะอำเภอนี้นะคะจริงๆก็อยู่ใกล้อำเภอเมืองนิดเดียวไม่ไกลมากนะคะแต่มีความพิเศษในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมากๆคนส่วนใหญ่จะรู้จักกาญจนดิษฐ์จากหอยนางรมตัวโตๆสดสะอาดแล้วแบบเป็นแบบร้านอาหารชายฝั่งทะเลอะไรเงี้ยที่แบบอร่อยๆนะคะแต่วันนี้เราจะพาคุณมาเที่ยวในฝั่งป่าฝั่งภูเขากันบ้างเพราะว่ากาญจนดิษฐ์เขาก็มีดีมากกว่าแค่ทะเลแล้วก็หอยนางรมนะคะวันนี้เราพาคุณมาอยู่ที่ตำบลคลองฝักค่ะโดยวันนี้เราจะพาคุณไปดูเส้นทางการวิ่งเทรลที่สวยมากๆนักวิ่งต้องวิ่งผ่านถ้ำน้ำตกและป่าเขาที่สวยงามเป็นเส้นทางการวิ่งเทรลที่น่าสนใจมากๆค่ะรวมถึงที่พักและที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายและที่นี่ยังมีโครงการดีๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนอีกด้วยและเมื่อเราวางแผนเดินทางกับชุมชนเสร็จแล้วก่อนออกเดินทางก็ต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่และรู้จักเรื่องราวของที่นี่กันสักหน่อยค่ะตำบลคลองสาข้อทั้งหมดก็มี10หมู่บ้านแล้วของหมู่5ตำบลคลองสาเนี่ยก็คือผมคิดว่าจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ชุมชนได้มีองค์กรต่างๆพวกทำอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านในส่วนที่เอาอุปกรณ์เอาสิ่งแวดล้อมหรือว่าอุปกรณ์ในส่วนที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งจำหน่ายเพื่อชุมชนได้มีรายได้ครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็มีน้ำตกภูดินแล้วก็มีถ้ำคลองมอนแล้วก็มีถ้ำสันติธาราแล้วก็มีน้ำตกหินดานอีกที่เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนที่อื่นๆก็มีที่นอนกลางเต็นท์แล้วก็ชมดาวอย่างนี้ก็มีแล้วก็มีแคมเปญต่างๆสัก 3-4 แคมเปญตอนนี้ที่น่าจะเที่ยวแล้วก็น่าพักผ่อนนะครับแคมเปญนี้ก็มีอาหารมีที่พักมีอะไรตามธรรมชาติที่เนี้ยริมฝั่งคลองเดินมาด้านหลังอีกหน่อยพีทดันมาเจอเตาเผาขยะค่ะก็เลยถามกำนันถึงเรื่องราวของเตาสักหน่อยกำนันคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็คนมาสร้างก็รัฐมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับที่ได้มานำเกินมาดำเนินการสร้างนะครับแล้วก็ในอุปกรณ์การสร้างก็ที่จังหวัดสุราษฎร์ยังไม่มีนะครับก็อิฐนี่ก็ต้องสั่งมาจากราชบุรีแล้วก็ในส่วนที่ดำเนินการเผาไปแล้วนะครับก็ลดมลพิษต่างๆที่จะทำให้ชุมชนเกิดมลพิษทางเดินหายใจนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลดก๊าซต่างๆที่เข้ามาอยู่ในชุมชนนะครับเพราะมันเก็บก๊าซไปในตัวก็ประเภทแยกขยะนะครับเพราะเป็นขยะแห้งเราทำให้ขยะมันแห้งถ้าขยะเปียกนี่เราก็พักขยะไว้ก่อนเวลาแห้งแล้วก็เราเอาเข้าไปใส่เตาเผานะครับในส่วนที่เป็นปฏิกต่างๆก็จำหน่ายพ่อค้าเขาจะเข้ามาเอาเองนะครับแล้วเราก็พร้อมออกเดินทางแล้วค่ะโดยเส้นทางการวิ่งเทรลเส้นนี้เป็นเส้นทางที่สด
ใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าธรรมชาติที่นี่สวยมากเอาว่าพามาชมเป็นการสปอยความสวยงามแบบสั้นๆกันก่อนละกันค่ะโดยสองข้างทางที่เราขับรถขึ้นมาก็จะเป็นป่าไม้เขียวชอุ่มมากเส้นทางการขับรถก็ไม่ยากค่ะคิดว่าถ้าเป็นการวิ่งจริงๆโซนเริ่มต้นตรงนี้ก็คือน่าจะวิ่งได้ไม่ยากเลยละค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกภูรินแล้วนะคะเห็นเขาว่าสวยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะมันเป็นจุดที่นักวิ่งเทรลจะต้องวิ่งผ่านด้วยนะคะทุกๆระยะเลยนะน้ำตกภูรินเนี่ยพวกผมแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณนี้แหละได้มาพบตั้งแต่ปี2513แต่ด้วยช่วงนั้นพวกเราก็ต่างปากกัดตีนจีบมาทำมาหากินทำได้กันเลยไม่มีเวลามาพัฒนาจึงแต่มันมีแต่ว่าเราทำยังไงจะรักษาป่าจุดนี้ไว้ให้ได้ก็ประชุมหารือกันในจำนวนคนก็ประมาณสัก9คนในช่วงนั้นว่าถ้าเราได้ป่าจุดนี้เก็บเอาไว้มันจะเป็นแหล่งที่ให้น้ำกับเราเพื่อทำการเกษตรเพื่อรักษาป่าต้นน้ำเอาไว้และเพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้ดูธรรมชาติว่ามันสวยงามขนาดไหนที่ทำไมถามว่าทำไมถึงชื่อภูรินเพราะน้ำมันไหลมาจากใต้ภูเขาครับแล้วก็หลายแบบลักษณะการเอื่อยไหลแบบรินเอื่อยๆนะครับเป็นน้ำตกที่ไม่มีอันตรายอะไรเลยก็เราสามารถเดินได้ประมาณกิโลครึ่งกว่าจะถึงน้ำที่มันออกมาจากใต้ภูเขานะครับน้ำตกมีประมาณ120กว่าชั้นครับเดินนับไปได้เป็นกิโลเลยครับแต่ชั้นมันไม่สูงนะครับประมาณ1เมตรประมาณครึ่งเมตรแต่ขอบหินเนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรทำไมมันจึงเกิดเช่นนั้นผมสันนิษฐานว่าในถ้ำแห่งนั้นมันเป็นที่อยู่ของข้างคาวเลยก็มันเวลามันถ่ายมูลก็เกิดเป็นกรดมาพอมันไหลเอื่อยมาเรื่อยก็จับตัวกันกลายเป็นหินอะไรนะครับหินปูนก็เกาะแก่งตามธรรมชาติของมันนะครับน้ำตกภูรินดูสวยและน่าเล่นมากๆค่ะแล้วก็ดูไม่อันตรายแบบที่พี่ชนินบอกจริงๆนั่นแหละค่ะชั้นหินเตี้ยๆไม่น่าหวาดเสียวป่าเขียวชอุ่มชุ่มชื้นถ้าหากจบจากงานวิ่งแล้วในช่วงวันหยุดพักผ่อนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาเล่นน้ำที่นี่กันได้นะคะจบจากน้ำตกแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ฝายค่ะแต่พอดีว่าระหว่างทางเรามาเจอคาเฟ่น่านั่งซะก่อนแวะนั่งสักหน่อยละกันที่นี่ชื่อภูอิงฟ้าค่ะเป็นคาเฟ่ริมลำธารก็ลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกเมื่อกี้นี้นี่แหละค่ะลมพัดเย็นสบายมากๆเครื่องดื่มอร่อยใครผ่านมาอย่าลืมแวะเช็คอินกันด้วยนะคะและจุดที่2ที่เห็นด้านหลังนะคะจะเป็นฝายชะลอน้ำของที่นี่ค่ะซึ่งเห็นฝายเล็กๆแบบนี้นะได้2หมู่บ้านเลยอ่ะด้านหลังนะคะเห็นท่อต่อยาวไปนี่เดี๋ยวข้างในจะเป็นฝายนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในเริ่มสร้างจากจริงๆจากอบต.ครับตั้งแต่ปี60ก็เรื่อยมาเรื่อยมามันไม่ครบประมาณคือท่อและแอ่งน้ำคือสร้างกันเอาเองแต่สร้างได้ไม่ได้มาตรฐานมันเล็กน้ำไม่ค่อยพอแล้วก็พอดีทางราชพัฒน์สุราษฎร์ธานีเข้ามาจัดการเรื่องฝายเรื่องน้ำเรื่องอะไรและก็มาถามประชาชนว่าต้องการอะไรบ้างและทางชาวบ้านบอกว่าต้องการจริงๆคือเรื่องน้ำมีแหล่งน้ำอยู่บ้างไหมบ่มีแต่มันเล็กถ้าทางราชพัฒน์สุราษฎร์ธานีจะช่วยสร้างให้เอาไหมบอกว่าได้เอาแต่ว่าเขาว่าต้องเป็นฝ่ายมีชีวิต
ฝ่ายมีชีวิตสร้างยังไงก็พาทางอาจารย์ที่นครมาแนะนำว่าสร้างยังไงสร้างแบบไหนใช้ไม้ไผ่ปลูกใช้ไม้ใช้เป็นของมีชีวิตได้หอกขึ้นนะแล้วก็ตกลงสร้างไป9รอบกว่าจะเสร็จนะใช้ทรายใช้อะไรเยอะก็สร้างเสร็จแล้วก็ได้ผลจากที่ใช้อยู่หมู่5คลองสะกลายเป็นว่าหมู่8ขอมาขอใช้ด้วยก็เห็นว่าน้ำมันพอนะเลยก็อนุญาตให้ของหมู่8มาใช้ด้วยคือว่าเป็นว่าเป็น2หมู่บ้านเลยตอนนี้ก็ยังพอดีขึ้นมากครับดีขึ้นน้ำก็พอใช้ก็ชาวบ้านก็เคยเดือดร้อนก็ไม่ต้องเดือดร้อนโอ้โหฝ่ายชะลอน้ำมันดีอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากวิ่งผ่านฝายไปแล้วยังค่ะเส้นทางการวิ่งเทรลของเรายังไม่จบมีอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจไม่แพ้การรออยู่ค่ะค่ะและอีกหนึ่งจุดที่จะเป็นทางผ่านของการวิ่งเทรลนะคะก็คือที่สำนักสงฆ์คลองมอนค่ะที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่สวยมากๆสำหรับการวิ่งนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นป่าที่เรียกว่าป่าแก่คือเป็นป่าที่มีอายุเยอะๆต้นไม้ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่มรื่นมากๆเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูนะคะว่าเส้นทางการวิ่งเป็นแบบไหนวิ่งยากหรือเปล่าเราก็มาถึงเป็นบริเวณปฏิบัติธรรมนะคะที่แบบอยู่กลางป่าเลยนะคะเราจะมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปนะคะแต่ถ้าคนที่มาวิ่งเทรล15กิโลจะวิ่งออกไปตรงนู้นแล้วก็วนออกไปนะคะออกไปจากตรงนู้นทางนู้นคนละทางกับเรานะคะแต่เดี๋ยวเราจะเดินกลับทางเดิมนะคะให้มาดูคร่าวๆว่าเส้นทางสวยมากก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจะเจอจุดใดบ้างจะผ่านจุดใดบ้างก็แล้วแต่ระยะทางของการวิ่งนะคะแต่ละท่านวิ่งไม่เท่ากันเนาะ5โล10โล15โลก็ว่ากันไปนะคะและความสวยงามของเส้นทางการวิ่งก็ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองอีกนั่นแหละค่ะเพราะว่ายังมีจุดสวยๆไฮไลท์ดีๆอีกมากมายแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะลงไปที่หมู่บ้านกันค่ะเพราะว่าท้องร้องโครมครามหิวเหลือเกินเดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารเมนูพื้นบ้านสุดพิเศษกันค่ะเมนูพิเศษที่จะลงมาทานชื่อว่าเมนูปูสวรรค์ค่ะหรือว่าหัวปลีทอดเป็นหัวปลีจากในป่านำมาหั่นแล้วก็ฉุบแป้งทอดค่ะคุณผู้ชมดูการเดือดของน้ำมันนั่นสิคะน่ากินมากๆเลยนอกจากนั้นยังมีเมนูเด็ดอีกมากมายนะคะเช่นแกงหมูย่างนารีจำศีลและแกงส้มปลาจาระเม็ดอีกโอ้ยอดใจไม่ไหวแล้วค่ะขออนุญาตไปทานก่อนนะคะหลังจากทานข้าวอิ่มแล้วก็แก้ง่วงโดยการมาเดินเล่นดูโฮมสเตย์ของชาวบ้านค่ะที่ที่เรามานั่งทานข้าวกันอยู่นี้ชื่อว่าทาราแคมปิ้งถูกออกแบบมาสำหรับสายแคมปิ้งโดยเฉพาะนะคะมีที่พักทั้งแบบกางเต็นท์และโฮมสเตย์ค่ะบรรยากาศก็นอนกันริมน้ำเลยนี่แหละค่ะให้วารีบำบัดกายบำบัดใจกันเลยทีเดียวและที่นี่เขาก็มีแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่พักและอาหารที่น่ากินมากๆเมื่อสักครู่ด้วยนะคะใครสนใจก็โทรไปหากำนันอเนกได้เลยจ้ะแจกเบอร์กันสักรอบนึงก่อนนะเราจะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะก็จะเป็นที่ตู้อบสมุนไพรค่ะ
ที่นี่สมุนไพรเขาทั้งปลูกเองเก็บเองนะคะแล้วก็มาแปรรูปเองด้วยนะคะก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็เข้ามาสนับสนุนนะคะทั้งตู้อบสมุนไพรข้างหลังนี้รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรด้วยค่ะสมุนไพรที่อยู่ที่ทํายานี้ก็ส่วนหนึ่งปลูกส่วนที่สองก็เอาจากป่าส่วนที่สามก็เอาในทุ่งตามกลางทุ่งกลางทุ่งนาเลยและที่สี่ก็ไปเอาชายทะเลมีสี่แห่งที่เอามาถ้าได้ฉุดมาแล้วต้องเอาข้าวตู้ครับตากกว่าจะแห้งแห้งต้องแห้งสนิทด้วยไม่นั้นเก็บไม่ได้เพราะมันจะขึ้นราถ้าขึ้นราแล้วทิ้งอย่างเดียวดูแต่นี่แห้งชนิดที่ว่าไม่มีเชื้อราหนึ่งที่เอายามาเอาสมุนไพรมานะต้องแปรงนะต้องแปรงฟักทำความสะอาดกวาดเจลตากแต่ถ้าสุกน้ำค้างหรือถูกฝนเอาทิ้งเลยเพราะตอนเช้ามันก็ขึ้นราหมดแล้วหนึ่งการแตกต่างถ้าตากธรรมชาติต้องอยู่ต้องเฝ้าเดี๋ยวฝนตกแต่ถ้าใส่ตู้เราไปไหนก็ได้เพราะมันปิดไว้เรียบร้อยแล้วแมลงของสิ่งจะปนจะไม่มีเพราะปิดมิดชิดสมุนไพรส่วนที่ไม่ได้เอาตากแห้งก็เอามาทำเป็นครีมเป็นยาที่สกัดมาเนี่ยเป็นยาหม่องยาอะไรนี่เนี่ยเอาส่วนที่เหลือจะเอาไปให้เขาทำเป็นยาหม่องยาทาเป็นครีมเป็นน้ำมันทาเนี่ยสิโพลินจะตั้งมาประมาณ5ปีซึ่ง3ปีแรกเราก็จะตั้งขึ้นทะเบียนกลุ่มเป็นกลุ่มธรรมดาหลังจากนั้นประมาณ2ปีเราก็ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการทั้งหมด15คนส่วนพี่ก็เป็นเลขาอนุการในส่วนของการดำเนินงานของกลุ่มเราจะมีในส่วนของรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปและสิ่งที่สำคัญก็คือทำธุรกิจเชิงท่องเที่ยวชุมชนซึ่งในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนนะคะตอนนี้ก็มีราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้ามาส่งเสริมในการดำเนินการซึ่งทั้งหมดเราก็ตอนนี้เราจัดเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็2วัน1คืนมีทั้งหมดก็ 1,000 บาทเราสามารถรวบรวมทั้งหมดได้เลยเรามีทั้งไกด์นำเที่ยวดูแลความปลอดภัยที่พักโฮมสเตย์แล้วก็อาหารซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในหัวละ 1,000 บาท2วัน1คืนในส่วนของการนำไปเที่ยวเราจะมีไกด์รับผิดชอบดูแลในส่วนตรงนี้เราจะให้เด็กในชุมชนซึ่งอยู่ทำงานในชุมชนนี่แหละเข้าไปดูแลว่าจะพาไปเที่ยวในจุดท่องเที่ยวของหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมี1น้ำตกโพดินก้อนดำหนึ่งแล้วก็ป่าต้นน้ำแล้วก็ถ้ำสันติธาราแล้วก็เส้นทางธรรมชาติคลองมอลเส้นทางธรรมชาติถ้ำดินซึ่งตอนนี้เรากำลังจะจัดวิ่งซีลอยู่โดยร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำลังดำเนินการอยู่อีกหนึ่งภาคส่วนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือทั้งงบประมาณและให้ความรู้กับชาวบ้านนั่นก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเราไปฟังจุดเริ่มต้นของโครงการดีๆกันค่ะด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็น้อมนำเอาพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับได้
ทรงให้พวกเราเนี่ยทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โครงการพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเราได้ขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่นี่ด้วยศักยภาพของพื้นที่เราให้ชื่อว่าโครงการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรนะครับด้วยชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวก็คือมีน้ำตกภูรินแล้วก็มีกิจกรรมทางการเกษตรด้วยวิถีชีวิตชุมชนก็คือเป็นสวนผลไม้ฉะนั้นเพื่อที่จะให้คนภายนอกได้รู้จักทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยก็เลยได้ดึงสรรพกำลังที่เป็นศาสตร์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเข้ามาทำยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการน้ำเพื่อการท่องเที่ยวหรือการจัดการน้ำทางการเกษตรนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์เรื่องของที่พักเรื่องของอาหารเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวมาตรฐานและความปลอดภัยทางด้านการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเข้ามาสนับสนุนและนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ชุมชนจะมีรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของการนำสินค้าทางการเกษตรมาแปรรูปนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่บ้านคลองสาที่นี่ฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับชุมชนนะครับได้นำเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับโดยนำองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาช่วยในการสนับสนุนนะครับในทุกๆด้านในทุกๆประเด็นแต่เราโคฟัดเรื่องของการท่องเที่ยวกับเรื่องของการเกษตรเข้าด้วยกันนะครับให้เป็นเรื่องเดียวกันครับในเรื่องของการวิ่งเทรลนะครับที่กำลังจะจัดขึ้นในปี2566ก็คิดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่วนราชการต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวคลองสะและก็ที่หมู่5บ้านสวนปลางตรงนี้นะครับได้จัดกิจกรรมเปิดตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมวิ่งเทรลเป็นการเปิดให้คนภายนอกได้รู้จักชุมชนที่นี่มากยิ่งขึ้นได้เห็นถึงความยิ้มแย้มแจ่มใสได้เห็นถึงไมตรีจิตได้เห็นถึงทรัพยากรอันมีค่าและก็คนในชุมชนเนี่ยเขาหวงแหนและก็อนุรักษ์เอาไว้ฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการนี้อยู่นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566นะครับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้วก็เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกิจกรรมสนุกกันนะครับกับกิจกรรมวิ่งเทรลนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวนะครับก็ร่วมกับชุมชนจัดงานนี้ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาสัมผัสวิถีอันน่ารักของชุมชนที่บ้านคลองสะแห่งนี้นะครับนี่คือภูรินทร์ครับสำหรับผู้ที่เข้ามาในหมู่บ้านเนาะที่จะเข้ามาในกิจกรรมวิ่งเทรลในเดือนกรกฎาคมนะครับทางชุมชนนะครับเราได้เตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจที่ชอบเรื่องของการเที่ยวชอบเรื่องของการวิ่งชอบเรื่องของกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับซึ่งที่นี่เรามีพร้อมเลยแล้วก็มีในเรื่องของการเตรียมการตั้งแต่การต้อนรับที่เป็นแบบวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราคำนึงถึงมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรามีทีมกำนันทีมชรบทีมคณะกรรมการหมู่บ้านและที่สำคัญนะครับเรามีอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทางคณะพยาบาลนะครับทีมงานกู้ภัยของมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรามีทีมที่เขาเรียกว่าทีมการจัดการในเรื่องของการของความภัยธรรมชาติที่มีจุดเสี่ยงต่างๆนะครับเรามีทีมอาจารย์ที่เข้ามาสำรวจพื้นที่เส้นทางแล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยไว้อย่างดียิ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ามางานนี้ท่านได้กินอิ่มได้นอนหลับได้พักผ่อนได้สนุกสนานกับกิจกรรมแล้วก็ที่สำคัญท่านปลอดภัยแล้วก็มีของฝากกลับบ้านกันอย่างแน่นอนครับครับสำหรับในเรื่องของการติดตามรายละเอียดนะครับหลังจากนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามในช่องทางของเพจนะครับอนุรักษ์พิทักษ์ภูรินทร์นะครับท่านสามารถเข้าไปติดตามในเพจนั้นได้เลยหรือเพจของ
ครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเลยนะครับหรือจะติดต่อสอบถามนะครับไปโดยตรงได้ที่โทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0779133333ครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็ที่สำคัญท่านอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวนะครับเรามีเว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีท่านเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับตำบลคลองสะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจนดึงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของตนเองออกมาได้อย่างน่าดึงดูดใจใครสนใจอุดหนุนชาวบ้านท่องเที่ยวชุมชนเพื่อชุมชนก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่อยู่นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เมืองไทยดีๆหมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามชมสวัสดีค่ะ